ที่3ที่ผ่านมาเพื่อนที่โรงงานติดโควิดจุ๋มเนี่ยเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนที่ติดโควิดแล้วก็ในที่ประชุมเขาก็ลงมติว่าจะไม่จ่ายค่าจ้างสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้นะคะจุ๋มเป็นสมาชิกคริสตจักรน้ำองุ่นใหม่วันนี้จุ๋มมีคำพยานที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อวันที่3ที่ผ่านมามีเพื่อนที่โรงงานติดโควิดซึ่งจุ๋มเนี่ยเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเพื่อนที่ติดโควิดก็เลยถูกกักตัว14วันแล้วก็ในที่ประชุมนะคะเขาก็ลงมติว่าจะไม่จ่ายค่าจ้างแล้ววันนี้ก็เลยถูกกักตัว14วันแล้วก็หลังจากนั้นได้ไปตรวจผลก็ออกมาปรากฏว่าไม่ติดเชื้อแล้วก็เอาผลไปยืนยันที่โรงงานเขาก็เลยลงมติว่าโอเคเขาเปลี่ยนใจที่จะจ่ายค่าจ้างเราก็คือเหตุการณ์ในครั้งนี้สถานการณ์มันไม่ปลอดภัยแต่วันนี้ต้องขอบคุณพระเจ้าวันนี้พระเจ้าไม่เคยละเลยวันนี้พระเจ้าไม่เคยหลับไหลจุ๋มเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของเราพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งเราแม้ว่าเราละเลยหรือประมาทในชีวิตในหลายๆด้านบางครั้งเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เราก็ละเลยเราก็ประมาทแต่วันนี้พระเจ้ายืนยันว่าพระองค์ไม่เคยหลับไหลพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งไม่เคยละสายตาในการปกป้องลูกของพระองค์เลยแม้แต่วินาทีวันนี้ชีวิตของเราเสี่ยงมากๆกับสถานการณ์ในตอนนี้แต่วันนี้สิ่งนึงที่จุ๋มรู้สึกได้คือสันติสุขที่มาจากพระเจ้าจุ๋มรู้สึกตั้งแต่รู้ข่าวว่าเพื่อนติดโควิดคือสิ่งนึงที่พระเจ้าอยู่ด้วยและยืนยันคือสันติสุขจุ๋มมีสันติสุขมากๆในขณะที่เพื่อนนะคะเขาต่างหวาดระแวงแล้วก็วิตกกังวลแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันต่างๆนานาแต่วันนี้เราสงบเรานิ่งเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราปกป้องเรานี้จุ๋มอยากจะขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าได้รับเกียรติในชีวิตและอยากขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องในคริสตจักรน้ำองุ่นใหม่และทุกคนในประเทศไทยที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากในเวลานี้ขอพระพรและการปกป้องของพระเจ้าอยู่กับพี่น้องทุกคนพี่น้องคนไทยพี่น้องในคริสตจักรของเราไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดขอพระเจ้าโปรดอวยพรที่ทุกคนจะปลอดภัยจากโควิดแล้วก็การกันดานอาหารทุกอย่างขอพระเจ้าที่จะเป็นผู้เลี้ยงดูและจัดเตรียมสิ่งจำเป็นทุกอย่างสำหรับเราเพื่อเราในทุกๆสถานการณ์วันนี้ลูกขอบคุณพระองค์วันนี้ลูกอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ